เที่ยวงาน SOE นะครับ South of Earth นะฮะรีสอร์ทเขาหลักนะครับก็มีผมบาลูศิวรินทร์แล้วก็น้องหลุยนะครับน้องหลุยกองสวัสดีครับสวัสดีครับผมวนเวียนอยู่ในเหตุผลมากมายโอ้โหโดนหายใจสนองทำทางอย่างไรโอ้โหพาไปดูสิ่งสวยๆงามๆครับผมมีวงแรกด้วยนะนี่แจ๊สแรกนี่นะฮะเดี๋ยวมาใกล้ๆเลยนอกจากทะเลนอกจากทะเลนอกจากอากาศดีทะเลสวยนะฮะมันมีแจ่มกว่าทะเลอีกที่ผมพาไปนี่เลยนี่เลยกล้องครับผมกล้องครับเราก็หรือถ่ายไม่ได้ภาพนะเราส่งก็ได้เสียงงามอีกอันหนึ่งนะฮะซุ้มโค้กครับซุ้มโค้กไปที่ซุ้มโค้กเลยครับหมวกสีขาวครับพี่ได้ได้สวยงามนอกจากทะเลแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูสิ่งสวยงามอีกสิ่งหนึ่งครับนี่มีข้าวมีอาหารด้วยเต็มเลยเต็มเลยอันนี้สวยงามขออนุญาตนะครับนี่นะครับผมครับอนุญาตถ่ายรูปครับถ่ายรูปมาครับหนึ่งนะครับผมหนึ่งสองสามต้องนี่นะครับสิ่งสวยงามนอกจากทะเลฮะสิ่งนี้ครับเท่าไรครับโอ้ขอบคุณมากครับนู่นเอาพี่เราเล่นแล้วฮะถ้างั้นพี่เคว่าอยู่เพลงเมื่อวานที่ว่าไปถ่ายกันตรงทะเลนี่เราทำปลาหมึกก็มีครับผมซูมปลาหมึกนะแล้วก็ไม่ได้กินหรอกยงย่างก็มีฮะของกินครับย่างก็มาใหญ่เลยนอนเลยฮะจบเลยฉี่ก็มีสวัสดีครับครับเดี๋ยวไม้มาใหม่ครับมาหาลูกพี่เลยนี่คนเดียวเลยนะจริงๆมีสิ่งสวยงามอีกจุดหนึ่งนะแต่ว่าเมื่อกี้คนถ่ายรูปเยอะเดี๋ยวต้องไปหยอดหน่อยท่านมีตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีดีเจมีสเก็ตบอร์ดที่เขาเอาขยะครับเอาขยะนี่สวยมากเห็นพี่ก้องก็ทำนี่คือใช้ได้จริงๆนะฮะเล่นได้จริงๆครับผมเนี่ยครับเอาพลาสติกเอาอะไรมาอัดเป็นเศษพลาสติกที่เป็นขยะเอามาอัดแล้วก็ทำเป็นเซิร์ฟสเก็ตเอ้ยนั่นแหละเล่นได้จริงๆครับมีหลายลายเลยหลายคนทำนะฮะอ๋อพี่เคเจอคุณเจอแล้วเนี่ยมาถึงโอ้โหพี่เคครับผมพี่เคครับผมพี่เคเป็นอะไรฮะแนะนำตัวพี่นิดนึงครับผมโอ้วันนี้นะครับผมมาเล่นในนาม Store Dog นะฮะเป็นโปรเจกต์เพลงพิเศษที่ทำในช่วงโควิดซึ่งจะได้นำมาเล่นสดๆกับวงของ SOE นะครับมีน้องหลุยดีกอมีน้องบาลูเล่นไวโอลินด้วยใน 15-16 เมษายนนี้นะครับที่งาน Sound of Earth คอนเสิร์ตไร้เสียงครับผมเห็นมีถ่าย MV อะไรด้วยเดี๋ยวจะบอกจะโอ้ต้องติดตามเพลง Sleep Mode มีพระเอก MV รับเชิญมีหลุยมีบาลูมีนัทอันนี้ต้องรอติดตามเพราะผมกำลังตัดต่อกันอยู่เดี๋ยวกลับไปนี่ลงเลยตอนนี้อันนี้ซุ้มอะไรครับอันนี้มันเป็นเกี่ยวกับโลกอันนี้เป็นการโหมลงในการเล่น Sound of Earth นะครับในการใช้พวกวัสดุรีไซเคิลและมีสเก็ตบอร์ดที่มาจากขยะรีไซเคิลทั้งหลายนะครับเมื่อกี้พี่เคเล่นที่ได้ยินก็อุ่นเครื่องไปแล้วใช่ไหมครับอันนี้วอร์มแบบอะคูสติกไปก่อนเมื่อกี้ยังไม่เอาจริงเอาจริงนี่เป็นแบรนด์อยู่บนสระน้ำโออันนี้ก็เป็นที่พี่ก้องทำฮะโอ้โหก้องตอนนี้นะคะพี่ก้องทำเองนี่ฮะพี่ก้องโยทำกีตาร์อันนี้ก็เป็นของคุณนุชคุณนุชก็คือพี่นุชแฟนก็คือแฟนพี่จอนแฟนพี่จอนที่จัดงานนี้ขึ้นมานั่นเองฮะครับผมก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะฮะเล่นได้จริงๆนะครับของพวกนี้อันนี้คุณอเล็กซ์เฟสครับผม
เดี๋ยวจริงๆคือของพวกนี้เขาจะมีการประมูลกันด้วยฮะเพื่อนำรายได้นะฮะมอบให้แบบมูลนิธิเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของภูเก็ตครับผมที่เนี่ยจะมีการประมูลกันภายในงานเนี่ยฮะของดีเจโชซี่ตอนนี้คือตอนเย็นแล้วฮะตอนนี้เริ่มเย็นแล้วก็เลยเริ่มเตรียมงานเริ่มเซตระบบเริ่มอะไรกันประมาณนึงแล้วเดี๋ยวดูบรรยากาศนะฮะมีเสื้อมีอะไรขายเต็มเลยเดี๋ยวสาวออฟเอิร์ธจริงๆนะครึ่งโลกเลยเนี่ยครึ่งโลกเลยตอนกลางคืนน่าจะมันแจ่มเลยสีน่าจะแจ่มมีดีเจเดี๋ยวถึงก็จะอัปเดตกันไปเรื่อยๆครับครับอันนี้เสื้อเสื้อมีครับอ๋อเสื้อโอเชียนร้านเช็คอินนะฮะชื่อร้านเช็คอินอันดามันครับผมมีเสื้อครับสวยสวยมีเสื้อมีหลายสิ่งอย่างครับแว่นตรงแว่นตามาดูของสินค้าเขาครับพี่เยอะมากมายขอบคุณบริจาคขวดน้ำด้วยมีบริจาคขวดด้วยฮะคืองานนี้คือเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมครับเกี่ยวกับเรื่องรักโลกของเราเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะนำขยะมาทำใหม่ทำนู่นทำนี่ให้มันเกิดประโยชน์ไม่ให้มันทิ้งไปเฉยๆไม่มีประโยชน์เพราะโลกของเราร้อนทุกวันใช่ครับพี่แล้วก็เราทำลายเยอะมากอันนี้แหละต้องคือน่าจะเป็นการที่เขาทำอะไรเอ่ยเราสเก็ตบอร์ดจะเป็นเหมือนกับกลุ่มเพื่อนๆนะคะที่รวมตัวกันมาเก็บขยะของเราจะอยู่ที่ภูเก็ตนั่นคือจะเก็บเป็นหลักส่วนขยะที่ได้พวกนี้มาพวกขวดน้ำพลาสติกฝาขวดพลาสติกเราจะส่งให้เพื่อนเราอีกทีนึงก็คือของที่นี่ค่ะเขาก็จะไปรีไซเคิลออกมาโอ้ดีมากเลยครับดีมากเลยขออนุญาตนะครับเชิญอันนี้มาดูผมชอบอันนี้มากเลยเออสวยดีชอบอันนี้คือจับได้ไหมผมชอบอันนี้มากทำได้ค่ะคือเป็นขยะจริงๆใช่ไหมใช่ค่ะเป็นขยะที่เก็บได้จากท้องทะเลอันนี้เราเดินไปไหนก็ได้เออเนาะสวยก็เก๋ดีดีนะฮะหลักก็คือจะเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมครับนำขยะกลับมาทำนู่นนี่ทำเป็นงานศิลปะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานศิลปะที่ทำมาจากของที่เป็นขยะของรีไซเคิลของไทยแล้วเนี่ยเขาก็รับบริจาคขยะของรองเท้าอะไรของเราเอาไหมเอาไหนไหมผมก็คิดว่าใกล้แล้วครับผมก็คิดว่าใกล้แล้วเหมือนกันเนี่ยครับดีมากเลยหรือจะหยิบไปใช้ไม่ใช่จากสี่ครับพี่ได้ครับพี่ถ้าเป็นอย่างนั้นจะดีมากถ้ายังอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีเวลาผมตื่นเร็วๆพรุ่งนี้อยู่ชุดจะไม่ชุดออนเดอะบีทเลยแล้วก็เอามานี่เลยใช่ไหมพี่ครับไปที่ Big Chili Bar ก็ได้นี่ครับพี่มาเลยมานี่มาดูนี่ฮะ Cash Hero เขาหลักครับผมใช่ครับดีจังเลยครับน่ารักครับแล้วก็เก็บขยะทุกอาทิตย์ครับผมเก็บขยะทุกอาทิตย์วันนี้คือทำจากอะไรครับเดี๋ยวให้พี่เขาฝากกิจกรรมยังไงครับพี่ตอนนี้ก็โรงงานเป็นโรงงานที่ทำเซิร์ฟเขาก็ยังดูแลพวกเราเพราะว่าไม่เอานั่นไปก็ไปหลอมใหม่จะต้องส่งขายกลับแต่ก็ไม่ได้สตังค์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะเป็นมากปกติเขาเก็บขยะกันครับกลุ่มพี่ครับผมเองก็ทำอาร์ตครับเพราะทำนู่นด้วยที่เห็นครับผมชิ้นเล็กกับชิ้นใหญ่ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลืมนะครับมีอะไรก็นี่ฮะแทชชีโร่เลยครับแทชชีโร่แทชชีโร่ครับปัญหาเรื่องขยะเราไปช่วยกันเก็บเรื่องขยะตรงดีมากครับคือดีอันนี้ก็เป็นงานที่เขาเอาขยะแบบขยะจริงๆนะขยะแบบที่ไม่ใช่ว่าแบบที่ไม่ใช่มาทำเก่าแล้วก็สร้างขึ้นมาคือเป็นขยะที่เขาไปเก็บมาจากทะเลจริงๆคือกลุ่มของพี่เขาคือไปเก็บขยะกันทุกวันอยู่แล้วอาจจะไม่ทุกวันฮะแต่อาจจะเป็นอาทิตย์สัปดาห์นึงเป็นรวมกลุ่มกันก็เก็บขยะคือขยะจริงๆจากชายหาดแล้วก็มาทำเป็นงานศิลปะครับมันมีเยอะมากมายสวยเว้ย Sea Monster คือมันก็เกิดเป็นงานศิลปะขึ้นมาครับถ้าสมมุติว่ามันเนี่ยลองคิดดูว่าพวกนี้ถ้าเกิดมันไม่ได้เก็บมันก็อยู่ของมันแล้วมันไม่ย่อยด้วยมันย่อยหลายร้อยปีมากไอ้ของพวกนี้คือเนี่ยฮะคือขยะจริงๆพิธีกรเลยนี่หว่าอะไรนะฮะได้เลยได้เลยได้เลยพิธีกรมันเหมือนกับไปชีวิตของน้องนะครับชีวิตไม่ได้ยินอะไรเลยสาวนะครับคุณบอกว่าพี่ซีนี่พี่แล้วเป็นเพลงของเราคล้ายๆเหมือนเป็นวงกลมพร้อมแล้วครับแต่ว่าใจก็ไม่สนใจ
เบนนี่ฮะเบนเป็นตัวจริงเลยครับคุณเบนมาแล้วครับมาแล้วโอ้เตรียมร้องเลยฮะวงเบนปันโปอันนี้วงเลยใช่ไหมฮะเป็นเกียรติมากใช่ครับพี่วงวงที่เกียรติครับแจ๊สก็เป็นเกียรติมากที่ได้เล่นกับพวกพี่ๆครับครับเกียรติของ SOE ครับขอบคุณครับยินดีครับเป็นเกียรติเช่นกันครับผมเดี๋ยวคืนนี้สนุกกันครับคืนนี้สนุกครับโอเคครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ที่เวทีเลยแล้วกันตอนเล่นที่เวทีครับผมครับผมโอเคบ๊ายบายที่ต่อไปดวงจันทร์แค่ครึ่งเดียวยังส่องแสงให้เดินทางระหว่างนั้นรอพระอาทิตย์อีกครั้งในยามเช้าจะหาใครมาทำกับเราช้ำรักษาตัวเองไว้เพราะต้องยังไป